นิโน่สวัสดีครับหลังจากจบงานวันแกรนด์โอเพนนิ่งเดย์เป็นไงบ้างก็ยังไม่ได้พักเลยครับไม่ได้เจอหน้าเจอตาเลย ไปไหนมาบ้างวะไปอินโดไปนครศรีธรรมราช4วันครับจบงานแกรนด์โอเพนนิ่งเดย์ครับเราก็เจอแขกอินโดแล้วใช่ยังไปอินโดอีกเหรอใช่ครับไปทำอะไรอ่ะก็จริงไปพอดีฝากปลาประกวดไปตัวหนึ่งครับแล้วได้ด้วยได้ได้ตำแหน่งอะไรบ้างก็ได้รองอันดับหนึ่งครับผมโอเคไหมโอเคครับสวยงามนะใช่เห็นมีไปรับถ้วยด้วยถ้วยกลับมาด้วยพี่มีด้วยเออเดี๋ยวตามไปดูครับเดี๋ยวตามไปดูแล้วก็ไปไหนต่ออีกไปกลับจากอินโดมาเสร็จปุ๊บก็ไปนครเลยอันนี้อันนั้นงานราชครับอันนี้งานหลวงใช่นะได้รับการว่าจ้างไปนครใช่ส่งตู้ปลาแล้วก็ส่งปลาครับร่วมทีมกับใครใหม่ประพันธ์ครับผมส่งตู้ไซส์เท่าไหร่108 30 24ครับแล้วทำไมบอกว่าไปวัน2วันจบทำไมกลายเป็น 3-4 วันเลยพอดีว่าอยู่ต่อเพราะว่าช่วยเฮียเขาดูงานบ่อปลาคาร์ฟอ๋อมีบ่อปลาคาร์ฟด้วยใช่ครับมีบ่อปลาคาร์ฟด้วยฮะก็เลยจบไป3แทบไม่ได้อยู่บ้านเลยดิก็ไม่ได้อยู่อ่ะพี่เพิ่งกลับมาดูไปข้างหน้าหน่อยเพิ่งจะกลับมาวันเดียวเองฮะโอเคครับแล้วเสร็จวันนี้พี่แนนเรียกรับอีกใช่จะไปออนทัวร์กันนิดนึงใช่เป็นไงช่วงนี้ปลาเต็มบ้านเลยพี่ปลาผมของผมก็จะหมดบ้านแล้วพี่แล้วไปอินโดรอบนี้สั่งชุดใหม่มาไหมมีสั่งมาครับมีสั่งมาด้วยใช่ใช่เออเออเออก็ไหนไปแล้วนะพี่สงสัยเดี๋ยววันนี้มีพี่นายมีเรื่องคุยหลายรายการครับผมเมื่อไหร่ทำไมเหรอปลาพี่นายทำไมเหรอโตโคตรใหญ่ถ้าพูดถึงเรื่องอินโดนะบอบช้ำหัวใจมากเลยวันนี้โน่ครับใครไม่รู้แม่งพาพี่แนนไปทำพาสปอร์ตฮะแล้วใครไม่รู้แม่งชวนพี่แนนไปอินโดใช่แต่แม่งเสือกไม่บอกพี่แนนล่วงหน้าครับคือจริงๆแล้วเนี่ยแพลนของพี่แนนเนี่ยมันต้องบอกล่วงหน้าครับอย่างน้อยสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ให้เตรียมตัวครับแต่ถ้าบอกพี่แนนล่วงหน้าแค่5วัน7วันพูดตามตรงแม่งเตรียมตัวไม่ทันครับพี่แนนอยากไปด้วยอยากไปช่วยนิโน่ทําโฆษณาอยากจะเอาพาเพื่อนสมาชิกไปดูปลาต่างๆเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าทุกคนมันก็เบื่อโอเวอร์โฟลแล้วแต่พอเวลาพี่แนนพาไปชมปลาสวยเนี่ยเรทยอดไลค์อะไรต่างๆมันโอเคนะคนมันชอบครับแต่ว่าพี่แนนไปไม่ได้ไม่เป็นไรเหตุผลที่พี่แนนไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่าพี่แนนวางแผนงานไม่ทันนะฮะพี่แนนเจองานพี่เขตฐานทัพพี่แนนเจองานพี่ไมโลที่มีโน่ปูทางไว้แล้วครับพี่หมูปูทางโอเวอร์โฟลไว้แล้วครับสำคัญที่สุดเลยโปรเจกต์ยังซ่อมบ่อไม่เสร็จแล้วถ้าเกิดโปรเจกต์ยังซ่อมบ่อไม่เสร็จไอ้42ตัวนี้ใครจะช่วยพี่แนนดูมันน่าเป็นห่วงเนาะเพราะว่าถ้าพี่แนนไม่อยู่เมืองไทย5วันครับพี่นิวจะอยู่มั้ยพี่นิวเหรอมันไปตั้งแต่วันแรกที่พี่แนนไม่อยู่เหมือนกันเก็บกระเป๋าพี่แนนสามารถประกาศหยุดได้นิโน่ครับพี่แนนได้ไอ้ลูกน้องเอ้ยเดี๋ยว5วันนี้พี่แนนยอมจ่ายมึงกูหยุดมึงจะได้ไม่ต้องมายุ่งกันครับแล้วประกาศหยุดไปเลยเป็นทางการเลยจะได้ลูกค้าจะได้เข้าใจครับแล้วก็เราก็เบรกไว้5วันครับลูกน้องพักพี่แนนไปทำงานแล้วก็พี่นิวพักครับแต่มันไม่มีใครดูไอ้42ตัวนี้อ่าฮะถ้าเกิดผีหลอกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่แนนกลัวมันไม่ได้เป็นตัวเดียวครับกลัวมันจะฟาดไปหมดอันนี้คือเป็นเหตุผลที่เลยทําให้แมตช์นี้อาจจะยังไม่ได้ไปด้วยไม่เป็นไรพี่ผมบินปีนี้น่าจะบินหลายรอบเอาเลยเต็มที่นะเดือนนี้ไม่ได้เดือนหน้าก็ได้พี่เอ้ยเอาทุกเดือนเลยเหรอโอ้โหขนาดนี้การงานแข็งแรงการเงินแข็งแรงนิโน่เดี๋ยวต่อไปนะพี่เนี่ยจะมีโครงการที่เรามานั่งคุยกันครับเรามานั่งให้ความรู้กันครับเรื่องระบบเรื่องปลาเรื่องการรักษาเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยจริงๆพี่แนนเติบโตมาได้เพราะการให้ข้อมูลเหล่านี้ครับไอ้อย่างเรื่องโอเวอร์โฟลว์เนี่ยคือให้ข้อมูลจนทําเป็นกันทั้งประเทศละมันก็อยากจะให้เรื่องอื่นบ้างเรื่องปลาป่วยบ้างเรื่องปลาไม่สบายบ้างครับวันนี้ไหนๆนิโน่มาแล้วก็อัปเดตให้ดูนะครับปลาโปรเจกต์เนี่ยทั้งหมดพี่แนนแบ่งออกเป็น2โซนโซนแรกคือโซนนี้30ตัวครับแล้วก็โซนที่2เนี่ยคือโซนหน้าบ้าน12ตัวทั้งหมด42ตัวไม่มีความเสียหายใดๆทั้งสิ้นนะทุกตัวอยู่ดีมีสุขไม่ป่วยไม่อะไรเลยและไม่กัดกันด้วยครับแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเป็นของพี่แนนครับมันฟาดปลาพี่แนนในนี้ตะเพียน1L 2ครับ L 2ตัวตายตะเพียนตัวหนึ่งตายแล้วก็แกแห่หนึ่งตัวตายหมดไปเรียบร้อยแล้ว 7,000 ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปหาโปรเจกต์ดูนะอันนี้หมดไปเรียบร้อย 7,000 แล้วในเนี้ยมีบ่อเดิมทีมเป็นบ่อที่มันเป็นอ่างที่เลี้ยงปลามังกรพี่แนนถูกป่ะใช่ๆเ
พี่แนนก็เลยเอาปลามังกรพี่แนนออกไปอยู่ฝั่งนู้นอยู่อ่างแม่งตายตัวนึงอ้าวตายตัวนึงฟัดกันเข้าเลยไม่เป็นไรคือช่วยเขาเราเจ็บไม่เป็นไรแต่ถามว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยผ่านมา17วันเนี่ยมีความสุขไหมเออมันก็ได้มีโอกาสดูปลามังกรแดงที่เลี้ยงรวมกัน30ตัวในบ้านนะครับคือถ้าจะให้ซื้อเองอ่ะมันก็คงจะหนาวพี่แหละแม้จะเป็น NC ก็ตามแต่นะต้องมานั่งเฝ้ามันอีกว่าเออมันจะเป็นอะไรมั้ยวันนั้นเราได้เห็นตอนกลางวันไอ้กลางคืนนะครับตอนนี้ได้เห็นตอนกลางวันตัวใหญ่นี่โน่ไปดูใกล้โอ้โหมันใหญ่ใหญ่เลยพี่นะดูมือผมดิถือว่าใหญ่นะครับใหญ่ๆทั้งนั้นนี่ตรงนี้ต้องประมาณ25นิ้วแล้วน่ะข้างหน้าอีกแม่งฟาดปลาคาร์พี่แนนตายไป3ตัวละโอเคแต่มันไม่เล่นกันเองเว้ยนี่เมื่อวานบ่อเนี้ยตายไปตัวนึงสามัคคีนะพี่ออสการ์นะครับมี27ในตู้นู้นมี15อันนี้เรียกออสการ์แท้เนาะใช่แล้วก็ในนี้มีฝั่งละ6ก็12ตัวนะครับฝั่งละ6มีออสการ์ดิบๆเลยแบบออริจินอลออสการ์ป่าแล้วก็ปลาของอาจารย์ขันเอาไปฝากพี่หมูขายละนะครับในนี้ก็เป็นชุดของพี่แนนตอนแรกไม่มีอยู่ประมาณ 7-8 ตัวตอนนี้เมื่อวานตายไป1ตัวมันกัดกันดูดิช่วยโปรเจกต์นะไม่เป็นไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดนี่ไงพี่เดี๋ยวพอพี่เอาปลาคืนโปรเจกต์หมดแล้วพี่ก็ซื้อมังกรแดงมาใหม่ฮะมาเรียงคอมแทง15ตัวไปพี่เอางั้นเลยเหรอเอางั้นเลยนี่มีขอนไม้ใหม่ๆสวยๆมา2อันนะครับเออขอนอันนี้สวยของขอนของคุณวิชัยนาคินนี่ตัวนี้เบลเลอร์เลยสวยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้างหน้าบ้างนิโน่ครับข้างหน้าก็มี12ตัวนะครับวันนี้12ตัวปลอดภัยทุกตัวเช่นเดียวกันนะไม่มีปัญหาเลยกลางคืนเปิดไฟสวยมากนี่แดงซุปเปอร์ลองฟินดูฟินดิดูคีบดิอย่าปืดแล้วก็เล่นปากคาพี่แนนไป3ตัวตอนแรกทำบ่อนี้ทำสำรองไว้นี่ตั้งแต่เปิดมา10กว่าวันเปิดมา10กว่าวันยังไม่ได้ลงปลาใดๆทั้งสิ้นยังไม่รู้จะลงปลาอะไรแต่ว่าตั้งไว้แล้วก็ไม่เป็นไรบ่อมันคุ้นๆบอกมาจากพี่แบงก์ก่อนพี่แบงก์เสร็จปุ๊บตามมานิโน่แล้วค่อยกลับมาหาพี่แนนเนี่ยอยู่ดีกินดีแต่เมื่อกี้นี้คุยกับโปรแจ็คล่าสุดนะครับคาดว่าทันสิ้นเดือนนี่แหละครับแต่ว่านิโน่จะไปสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับมันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ไม่ได้ไปด้วยแบบนี้ไม่มันเป็นห่วงว่ะมันติดห่วงคือแล้วเวลาไม่อยู่บ้านนานนิโน่รู้อยู่แล้วแม่งชอบมีที่อะไรแบบแปลกๆอย่างเงี้ยไม่แปลกหรอกแม่งฟ้องเลยว่าจะต้องก็ห้ามไปคือถ้าตัวอยู่ที่นู่นแล้ววิญญาณอยู่ที่นี่เนี่ยไม่หนุกแล้วถ่ายไปห่วงเช็คโทรศัพท์ไปหาถ่ายไปเช็คโทรศัพท์ไปอย่างงี้ไม่มันจริงๆควรบอกพี่แจ็คนะครับว่ามันเยอะไปบ่อนั่นน่ะก็แบ่งออกมามั่งก็ได้เขาบอกว่าแบ่งเว้ย42ตัว 1,300,000 บาทนะครับตอนแรกนึกว่ามี30กว่าตัวถ้า30กว่าตัวเนี่ยเอาล้านเดียวพอนะแต่ณตอนนี้คือ42ตัวนะครับรวมกันแล้วเนี่ยใน30หน้า12เล็กที่สุดประมาณ22นิ้วอ่ะเล็กที่สุดแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจอยากจะทำฟาร์มมังกรแดงยังไงในนี้มีตัวผู้ตัวเมียที่เต็มที่พอดีอ่ะ1บ่อเนี่ยเค้ายืนยันอยู่แล้วว่า1บ่อเนี่ยต้องประมาณ40ตัวนะครับอันนี้คือเอาไปลงทุนยาวๆเลยแล้วปลาอายุได้แล้วนะอันนี้7-8 ปีเค้าบอก7-8 ปีใช่ได้เลยโดยส่วนใหญ่ถ้าสมมุติว่าฟาร์มซื้อไปแม่งไม่เกินปีนึงได้ง้างปากแน่นอนรอง้างปากเลยรอง้างปากแน่นอนแล้วในนี้มีทั้งรัศีดีหมดเลยนะใช่นี่ขนาดเราเลี้ยงแบบเราไม่ได้เลี้ยงแบบในฐานะฟาร์มอ่ะเราเลี้ยงแบบในฐานะคนเลี้ยงอ่ะมันยังสีสันสวยงามอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณภาพออกมาแจ๋วแน่เลยสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดอันนี้ไม่ได้ขายน่าจะบอกกล่าวไว้เพราะว่า NC ไม่มีกำลังซื้อถ้าเกิดใครจะให้ NC ซื้อก็ปล่อยกู้มานะครับเลทต่ำๆเดี๋ยวไม่แน่อาจจะไปกู้ท่านแล้วก็มาขอเป็นครอบครองชุด42ตัวนี้นิโน่มีตังค์ให้พี่แดนยืมป่ะล่ะมีครับเอาเลยป่ะเอาเลยพี่42นะ42เลยงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกัน 1,300,000 บาทนะครับสำหรับ42ตัวนี้คุ้มมากนะพี่คุ้มมากเหลือตัวแค่ 30,000 บาท 30,000 ก็ 20,000 ไปปลาย 30,000 ไม่เกินครับนะครับโอเคอ่ะ NC ก็ขออนุญาตอัปเดตมาเท่านี้นะครับหลังจากที่ไปทำงานมาแล้วประมาณสัก2อาทิตย์แล้วพบกับการอัปเดตครั้งต่อไปนะครับก่อนที่จะส่งปลาคืนกันก็อีกประมาณสัก2อาทิตย์ครับโปรเจกต์จะรับปลาคืนไม่เกินสิ้นเดือนนี้โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ